ทัยนิรมนของแม่พระมาริอาพระศาสนจักรให้เราฉลองดวงหทัยนิรมนของพระแม่มาริอาทุกปีเพื่อเตือนคริสตชนที่เป็นลูกๆของพระแม่ได้สำรวจตรวจชีวิตของตนว่าเมื่อพระแม่มาริอามีเราแต่ละคนในดวงหทัยเราเองมีที่ให้พระแม่มาริอาในหัวใจของเราบ้างหรือไม่ปกติแม่เป็นคนอยู่ใกล้ลูกมากกว่าใครๆจึงรู้จักลูกแต่ละคนอย่างดีเก็บความรู้สึกความรักความเจ็บปวดได้ดีที่สุดความสุขของลูกก็เป็นความสุขของแม่ความทุกข์ของลูกก็เป็นความกังวลของแม่ศิลปินวาดดวงหทัยของแม่พระมีดาบ7 เล่มเพื่อบอกพวกเราว่าในชีวิตของพระแม่มาริอาแม่พระได้ผ่านเหตุการณ์น่าเศร้าสลดหลายครั้งหลายคราเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้ขอให้เรามีเวลาอยู่กับแม่พระสัก5 นาทีขอบพระคุณพระแม่สำหรับความรักความห่วงใยต่อเราแต่ละคนขอให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนพระแม่ด้วยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์